สวัสดีครับข่าวลึกปอมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการเสียชีวิตของพลเอกไตรรงอินทรทัตหรือเป็นที่รู้จักกันดีในนามเสไอนะครับพลเอกไตรรงเสียชีวิตเมื่อเช้าวันนี้คือวันที่8วันนี้นะฮะด้วยโรคที่ทางโรงพยาบาลบอกว่าติดเชื้อในกระแสโลหิตอย่างรุนแรงนะครับเสไอเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ ตั้งแต่วันที่5ด้วยโรคที่ระบุว่าเป็นโรคเกี่ยวกับถุงลมโป่งพองนะฮะก็นอนรักษาตัวอยู่ไม่กี่วันท่านก็เสียชีวิตสำหรับเสไอเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงนักเลงและก็ทหารนะครับและการเมืองเสไอเป็นที่รู้จักมาหลายสิบปีนะครับ แต่เริ่มเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางและเป็นที่เกงใจของในแวดวงนักเลงในกรุงเทพและในประเทศไทยก็หลังจากที่มีเหตุการณ์ยิงกันตายที่สนามม้าราชกิธาสโมสรน,นั่นคือการเสียชีวิตของนายจิระหรือไฝประตูน้ำนะครับในวันที่25เมษายนปีพศ2536 ขณะที่นายจิระหรือฝายประตูน้ำกำลังเดินเข้าไปเล่นม้าในสนามม้าในวันนั้นก็มีมือปืนลึกลับคนหนึ่งเข้ามาจ่อยิงที่ก้านคอเป็นเหตุให้นายฝายประตูน้ำซึ่งเป็นนักเลงชื่อดังในขณะนั้นเช่นเดียวกันเป็นเบอร์สองของบ่อนประตูน้ำเสียชีวิตลงคาที่นะครับหลังจากการตายของนาย จิระหรือไฝประตูน้ำก็ทำให้ชื่อเสียงของเสไอเป็นที่ยำเกรงของนักเลงทั่วเมืองหลวงและประเทศไทยนะครับจนนักเลงเรียกเสไอว่าเฮียส่วนมาเฟียก็เรียกเสไอว่าพี่ขณะนั้นธุรกิจสนามม้าเป็นธุรกิจที่รุ่งเรืองมากมีเงินหมุนเวียนในแต่แต่ละสัปดาห์เป็นจำนวนมหาศาลเสไอก็ถูก มองว่าเป็นเจ้าพ่อคนหนึ่งที่ควบคุมการแข่งขันม้าในทั้งสองสนามทั้งสนามไทยและสนามฝรั่งนะครับเซไอมีคออม้าส่วนตัวที่เป็นที่รู้จักกันดีก็คือคอ,อกอัครโยธินม้าแต่ละตัวของคอออัครโยธินที่ลงแข่งขันในแต่ละวันแต่ละเที่ยวเป็นที่ฮือฮาและก็พึ่งพาได้ของแฟนอาชาที่เข้าไปเล่นในแต่ละ สัปดาห์นะครับสำหรับส่วนตัวของเไอท่านเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น10รุ่นเดียวกับพันตำรวจโททักษินและพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนี้นะครับในอาชีพการรับราชการทหารท่านไม่เคยมีตำแหน่งที่สำคัญในเรื่องการคุมกำลังมากนักแต่ก็มีตำแหน่งเลื่อนไหลขึ้นมาเรื่อยๆโดยเฉพาะ ในช่วงที่การเป็นทหารที่รุ่งโรจน์ที่สุดของเสไอ้ก็คือในช่วงที่เป็นนายทหารคนสนิทของพลเอกมงคออลอัมพรพิสิทธิ์นะครับและในช่วงที่ทักษิณเข้ามาเล่นการเมืองและเรืองอำนาจเป็นรัฐบาลเสไอ้ก็ได้รับการชักชวนให้เข้าไปร่วมงานในรัฐบาลโดยมีตำแหน่งสำคัญเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของ,ของนายกรัฐมนตรีนะครับ ก็มีผลงานที่สร้างผลงานทางการเมืองต่างๆให้กับรัฐบาลทาักษิณมากนะครับเมื่อวกกลับเข้ามาในวงการนักเลงเสไอก็มีชื่อเสียงในวงการนักเลงระดับต้น,ตนๆโดยที่ว่าไม่มีใครมาเทียบเคียงกับเสไอได้นะครับในความเป็นเสไอชีวิตของเสไอ เป็นคนที่มีความรู้และเป็นคนที่พูดจาสุภาพเรียบร้อยและสิ่งหนึ่งที่เซอจะไม่ยอมทำและเป็นข้อรังเกียจของท่านก็คือจะไม่รังแกคนที่ด้อยกว่านะครับการจากไปของเซอในวันนี้จะเป็นตำนานและเรื่องราวที่กล่าวขานกันต่อไปอีกยาวนานนะครับข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมใหม่อีกครั้งทาง News ์วั วันนี้ผมและทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีครับ